เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดสารที่ใช้สําหรับผลิตยาเสพติดกว่า800ตันในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเตรียมส่งไปยังฝั่งประเทศเมียนมาค่ะนายสลาวุฒิพักดีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสภาคส่สนที่กาลังกับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจคน้นและตรวจสอบโกดังเก็บของ2จุด โดยจุดแรกริมถนนสายแม่สอดแม่ระมาดบริเวณหมู่ที่6บ้านแม่กื้อสามท่าตแม่กาษาอำเภอแม่สอดและอีกจุดในตบนแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายและเก็บสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบการทำยาเสพติดจ,จำนวนมากจากการตรวจสอบจุดแรกพบถังบรรจุสารเคมีชนิดต่างๆจำนวน4 4 1 8ั้ถังส่วนจุดที่2ในตบนแม่สอดก็พบถังเคมีบรรจุสาร ถัง200ลิตรอีกจำนวน360ถังจึงได้ตรวจยึดเอาไว้นายสราวุธระบุว่าสารที่ตรวจพบประกอบด้วยโซดาไฟเมทิลามีนกรดไฮโดรโบรมิกอซิโตและก็เอทิลอะซิเตตค่ะซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดซึ่งจากข้อมูลก็พบว่ามีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นแล้วก็ยึดไว้ซึ่งมีน้ำหนักทั้งหมดกว่า830ตัน หลังจากนี้ก็จะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของโกดังรวมไปถึงดำเนินคดีเรื่องใบอนุญ,ญาตการเคลื่อนย,ย้ายขณะที่ทางปปสจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะสกัดกั้นอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้สารเคมีลอบข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและผลิตยาเสพติดส่งมาประเทศไทยค่ะ